สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณป้ายปากทางนี่แหละครับกรมชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำบ้านยางขยูงครับผมปากทางที่หมู่บ้านอะไรนะบ้านคำผงตำบลคำผงอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับกำลังช่วยกันอยู่เลยครับมาถึงแล้วเป็นรถเกี่ยวข้าวกับรถแบคโฮติดหลมครับผมเมื่อสักครู่ครับเอารถเก๋งไปหลบทางไว้อยู่มาเรามาดูกันครับผมมาให้กำลังใจทีมงานไปด้วยกันครับทีมงานรถแบคโฮแล้วก็รถเกี่ยวข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไหนพ่อเหตุการณ์เป็นจังไหนนี่โอ้ยมันกับปี๊บลมไม่ธรรมดาแล้วมันกับมันเป็นอย่างไรเริ่มต้นเป็นจังไหนครับเริ่มต้นนี่รถเกี่ยวติดก่อนใช่ไหมครับไม่แน่นะครับรถเกี่ยวอ๋อเริ่มต้นรถเกี่ยวติดลมก่อน แล้วก็ไอ้รถคันนี้มาช่วยใช่ไหมครับคันสีฟ้านี่มาช่วยคันสีฟ้านี่ไปช่วยครับเหมือนจะเดินไปแล้วจมเลยใช่ไหมพ่อครับฮะโอ้นี่ทีมงานรถของเราว่าไงนะบอกไปรู้มาจากไหนทำไมรู้รู้จากเฟซบุ๊กประจําไม่ได้รับเลยป้ากับป้าคันนี้มานานแล้วบ่เนี่ยโอ้มาเมื่อเช้าผมมาสิงโตนารายครับคันนี้เจ้าสุมิตโตโม130บ้านตัวเองก็โดนเลยไปทำงานมาตั้งไกลไม่รู้น้องคะแนนคุยกับไปเลยละกันอยู่ผู้เดียวดีเดี๋ยวไปดินดำมาแล้วใส่ว้าวงานไปแล้วข้างล่างนี่เป็นดินสมองบ่สมองเลยสะเก่าด้วยเมื่อกี้ตอนผมมาผมจอดถามคนในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าถ้ารถเกี่ยวติดคันเดียวให้มาฝั่งนี้ถ้าติด2คันให้ไปอีกฝั่งนึงแสดงว่ามีติดอีกใช่ไหมครับมีสองตัวเลยนะโอ้โหเดี๋ยวว่าอันรถทั้งผักก้างสิมายามาเด้อแถวนี้บ้านนี้ยังก่อนเฮ้ยนี่บ้านคำผงบ้านคำผงตำบลคำผงอำเภอโนนนารายสุรินทร์ครับไม่ได้ไลฟ์สดปัญหาไม่บันทึกวิดีโออย่าเพิ่งลงนะให้ประกันเข้ามาเคลียร์โอเคครับว่าเป็นของเงินมากว่าระบบที่มามันดิ้งขวดบาทเดียวเห็นมันดิ้งแล้วจัดแล้วกองเคลียร์เยอะเลยครับวันนี้นี่รถเกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวดูรถเกี่ยวข้าวก่อนมาลัยเจริญการช่างครับรถเกี่ยวข้าวมีการช่วยเหลือตัวเองครับด้วยการวินขึ้นแต่ดูเหมือนจะไม่ขึ้นครับเนี่ยมีไม้แล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกวินช่วยเหลือตัวเองของรถเกี่ยวข้าวครับแต่ว่าไม่ขึ้นครับจนได้ต้องเอารถขุดมาโอ้โหถึงเครื่องเลยครับ
ถึงเครื่องเลยมาให้กำลังใจกันวันนี้ครับรถเกี่ยวข้าวติดลมก่อนรถแบ็คโฮมาช่วยเดินมาแล้วก็จมลงเลยครับรถแบ็คโฮมาลัยเจริญการช่างนาแปลงนี้นะครับผมนาแปลงนี้เนี่ยเขาเกี่ยวมือแล้วครับคือรถเกี่ยวเนี่ยจะเดินไปข้างในจะเดินไปข้างในครับผมดูจากสถานการณ์นะจังหวะที่ลงมาแล้วก็เดินมานี่แหละครับมาจมอยู่ท่านี้นะหันมาดูรถขุดโกเปโก้ครับโอ้โหมิดเลยคันนี้คันที่มาช่วยโกเปโก้200หรือโอ้โหดินสมองครับดูสิครับดินสมองเละเป็นโจ๊กเลยเกือบท่วมทั้งคันครับโคนเข้ายันห้องคนขับเลยครับตอนนี้ที่ซูมิโตโมกำลังขุดโคนออกอยู่กำลังทำการช่วยเหลืออยู่เรามาให้กำลังใจกันครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก้แก้นั้นแก้อย่างไรถึงจะปลอดภัยเราก็มาลุ้นช่วยกันครับเนี่ยดินสมองทั้งนั้นเลยหนักเลยครับคันนี้โคนค่อนข้างเยอะครับข้างล่างเป็นดินสมองครับลำบากครับงานนี้ยังไงก็เอาใจช่วยทีมงานครับผมจะถ่ายแต่ละคลิปไม่เกิน10นาทีนะครับผมจะตัดเอาใจความสำคัญThank you.
พี่โม่นี่เอาต้นมะพร้าวมารองครับรองทางเดินไม่งั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวจมด้วยกันครับวันนี้ลุ้นสุดใจครับผมเชียร์เต็มที่ดูสิครับมันยังมุบมับมุบมับอยู่เลยขึ้นมาด้วยฮะยังไงเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวรอให้พี่เขาขุดออกไปสักระยะก่อนเดี๋ยวก็จะเก็บเอาภาพช็อตเด็ดๆมาต่อกันคลิปหน้านะครับผมให้พี่โมทำทางดีๆก่อนนะครับเอาให้ปลอดภัยก่อนเดี๋ยวขอไปคุยนอกรอบกับทีมงานก่อนสวัสดีครับ